ละครชีวิตรักสามคู่ชูชื่นตอนที่สามมะนาวอยากจะแก้แค้นแทนใบเตยในวันที่ใบเตยอยู่บ้านแล้วมีคนบ้านข้างๆเปิดเพลงเสียงดังวันนี้เธอจึงเปิดเพลงดังลั่นแต่คนที่อยู่ในบ้านวันนั้นกลับเป็นภูมินไม่ใช่ดนายตัวต้นเรื่องโอ้ยปวดหัวปิดก็ไม่ได้อยากแก้แค้นก็ต้องทนโอ้ยปวดหูขนาดฉันยังปวดขนาดนี้อีกข้างบ้านมันจะปวดหูบ้างไหมเนี่ยดูสิว่าระหว่างนางบ้านนั้นกับฉันใครมันจะทนไม่ไหวก่อนกันโหจะเปิดเพลงอะไรดังขนาดนั้นเนี่ยไปดูก่อนดีกว่าคุณครับคุณครับช่วยรีเสียงเพลงหน่อยครับคุณอะไรนะฉันไม่ได้ยินเลยอ่ะนายพูดว่าอะไรผมบอกว่าช่วยรีเสียงเพลงหน่อยครับผมไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงมันดังมากไม่ได้ยินนายพูดอะไรอ่ะฉันไม่ได้ยินเลยฟังไม่รู้เรื่องพูดใหม่สิคุณก็ปิดเพลงก่อนสิครับปิดก่อนเราถึงจะได้ยินกันปิดเพลงเรื่องอะไรล่ะที่วันก่อนพวกนายเปิดเพลงเสียงดังบอกให้ปิดพวกนายก็ยังไม่ปิดเลยแต่นั่นไม่ใช่ผมนะครับคนที่ทำวันนี้เขาไม่ได้อยู่บ้านผมอยู่คนเดียวต้องทำรายงานผมทำอะไรไม่ได้เลยข้อมูลในสมองผมมันไหลออกไปหมดแล้วเนี่ยช่วยมีได้ถึงนายจะไม่ได้เป็นคนเปิดเพลงเสียงดังแต่ก็เป็นคนบ้านเดียวกันทำด้วยกันก็ต้องรับผิดชอบพวกนายทำให้เพื่อนของฉันทำการบ้านไม่ได้ทำรายงานก็ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นนายรับกรรมไปเลยก็แล้วกันโอเคผมยอมรับกรรมแทนคุณดนายก็ได้ว่าแต่คุณเถอะคิดจะแกล้งพวกผมแล้วคุณคิดว่าคุณสบายหรือไงดูสิคุณอยู่ใกล้ลำโพงมากกว่าผมอีกนะคุณไม่แสบแก้วหูบ้างหรือไงแสบสิแสบแก้วหูจะตายอยู่แล้วเนี่ยหูฉันเริ่มอื้อใจฉันเริ่มสั่นแล้วเนี่ยงั้นก็ปิดเถอะครับมาคุยกันดีๆเออก็ได้ก็ได้เห็นแกที่ว่าฉันทรมานหูหรอกนะมะนาวยอมปิดเสียงเพลงเพราะตัวเองก็แทบจะบ้าตายกับเสียงเพลงที่ดังลั่นนี้แล้วนายอยู่บ้านหลังนั้นหรอหลังที่อยู่ตรงข้ามฉันอะครับใช่ครับผมก็อยู่ที่นั่นแล้วนี่นายกำลังทำอะไรอยู่ผมกำลังทำอาหารครับหญิงสาวรีตามองเขาและฟันธงในใจว่าภูมินจะต้องเป็นเก๋แน่นอนผู้ชายอะไรจะชอบทำกับข้าวทำกับข้าวเอาไว้รอเพื่อนร่วมบ้านที่เป็นผู้ชายอกสามศอกแบบนี้คิดดีไม่ได้เลยหญิงสาวเข้ามาที่บ้านของภูมินภูมินทำอาหารกลิ่นหอมตรบอบอวลเธอเองก็ชักหิวกินด้วยกันนะครับเออคุณชื่ออะไรอ่ะผมลืมถามฉันชื่อมะนาวนายล่ะผมชื่อภูมินครับกินด้วยกันนะวันนี้ผมจะทำกับข้าวหลายอย่างเผื่อคุณด้วยถ้าฉันกินกับนายแล้วเพื่อนเพื่อนนายกลับมาจะกินอะไรอ่ะไม่ต้องห่วงครับผมทำทีละหม้อใหญ่ๆเดี๋ยวเก็บเอาไว้ให้พวกนั้นก็ได้แหมแม่บ้านแม่เรือนดีจริงนะเราอะแล้วคนไหนเป็นแฟนนายล่ะโอ้ยไม่มีหรอกครับผมยังไม่มีแฟนผมยังโสดสนิทไม่ต้องปิดหรอกนะพูดมาเถอะไม่มีจริงๆครับผมไม่มีแฟนจริงๆโอเคฉันก็ไม่ชอบสาวสีไม่มีก็ไม่มีภูมินได้แต่ยืนงงแต่ก็เอออไปกับมะนาวทุกอย่างเพราะไม่รู้ว่าหญิงสาวแอบคิดว่าเขาเป็นเกย์ทางด้านเมษานั้นก็ได้กระเป๋าจากน่านน้ำแล้วก็หายโกรธเธอเป็นดาวคณะเสน่ห์แรงมีหนุ่มๆมาตามจีบมากมายวันนี้หญิงสาวไปเที่ยวกลางคืนพอหนุ่มๆเห็นหน้าเขาก็เตร่เข้ามาหาเธอทันทีสวยแบบนี้มีแฟนหรือยังครับโสดค่ะโสดสนิทเพิ่งจะอกหักถูกผู้ชายทิ้งมา 2-3 วันนี่เองโหผู้ชายที่ไหนมันหน้าโง่ทำให้คุณอกหักได้เนี่ยถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตจีบคุณเลยนะจีบได้สิแฟนตายแล้วโอเคงั้นผมจีบแต่ใช้เงินเปลืองหน่อยนะเพราะว่าฉันน่ะสวยแต่ไม่ประหยัดเท่าไหร่ผมก็ให้หมดสู้ไม่อั้นขอแค่คนสวยๆอย่างคุณตกลงเป็นแฟนกับผมก็พอโอเคงั้นวันนี้ฉันจะยอมเป็นแฟนนาย1วันวันเดียวเหรอจ่ายหนักก็ยอมเป็นนานเอ๊ะนั่นมันเยเมสาแฟนไอ้นั่นนี่หว่าระริกระรีหัวเราะระรื่นกับผู้ชายจนดังมาถึงบนนี้เลยเหร
ฮัลโหลไอ้นั่นฉันมีอะไรจะบอกแกอะไรวะแกมีเรื่องอะไรถึงโทรมาหาฉันดึกดื่นป่านนี้ฉันเจอเมษานั่งชิดกับผู้ชายคนอื่นออดอ้อนออซะแถมยังจะชวนกันออกไปข้างนอกด้วยนะเว้ยแกตาฝาดแล้วไม่ใช่หรอกเมย์เขาไม่ใช่คนแบบนั้นฝาดบ้าฝาดบออะไรวะฉันเจอยายเมย์มาตั้งกี่สิบครั้งทำไมฉันจะจำไม่ได้วะฉันไม่เชื่อว่าเมย์จะทำอย่างนั้นหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่เชื่อเอองั้นแกก็จงโง่ต่อไปเถอะไอ้นะฉันไม่คุยกับแกแล้วเอ้ยใจเย็นๆสิฉันไม่ได้โกรธแกฉันก็แค่บอกว่าเมษาไม่ใช่คนอย่างนั้นงั้นแกก็ลองโทรถามเขาดูสิอุ๊ยโทรศัพท์เมมาขอตัวไปโทรศัพท์สักครู่นะคะฮัลโหลจ้าฮัลโหลเมอยู่ที่ไหนอะเมกำลังจะเข้านอนค่ะง่วงมากเลยค่ะพี่นานพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันนะฮู้พี่นานมีอะไรกับเมหรือเปล่าคะเมตาจะปิดอยู่แล้วไม่มีอะไรจ้ะพอดีไอ้เดนัยมันไปเที่ยวน่ะแล้วมันบอกว่าเห็นเมย์อยู่ที่นั่นพี่เป็นห่วงก็เลยโทรมาหาเพื่อนพี่หน้าน่ะตาฝาดแล้วล่ะค่ะเมย์กำลังจะเข้านอนแล้วเมย์อ่ะจะเอาเวลาที่ไหนไปเที่ยวล่ะคะหญิงสาวแก้ตัวออกไปแต่ก็มีเสียงเพลงดังขึ้นแว่วมาเป็นระยะเสียงเพลงอะไรอ่ะข้างบ้านเขามีงานบุญนะจ๊ะดึกดื่นป่านนี้แล้วไม่รู้จักเลิกสักทีไม่หัดเกรงใจคนอื่นบ้างเลยไอ้พวกเนี้ยนอนก่อนนะคะพี่นานง่วงจริงๆแล้วก็เพลียมากเลยค่ะโอเคจ้ะไม่ได้ไปไหนก็ดีแล้วพี่เป็นห่วงหลับฝันดีนะหลับฝันดีเช่นกันนะคะพี่นานพรุ่งนี้เจอกันนะคะเมย์คิดถึงพี่มากมากจ้ะพรุ่งนี้เราเจอกันนะฮัลโหลฉันโทรถามเมย์แล้วนะเว้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเมย์เขาก็กำลังจะเข้านอนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะถ่ายคลิปมาให้แกดูแกจะได้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่คนหน้าเหมือนเดนัยจะกลับเข้าไปถ่ายรูปมาให้เพื่อนรักแต่ก็ไม่เห็นเงาร่างของหญิงสาวเสร็จแล้วหรือเราจะตาฝาดจริงๆวะเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่3ของ3คู่ชูชื่นค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ